ความเคลื่อนไหวนะคะประเด็นการเข้าเป็นสมาชิกของนาโต้ค่ะภายหลังมีการส่งสัญญาณนะคะว่าตุรกีนั้นอาจจะมีการอนุมัติให้ฟินแลนด์เข้าเป็นสมาชิกของนาโต้ก่อนสวีเดนค่ะและขณะเดียวกันก็มีรายงานนะคะอีกหลากหลายประเด็นซึ่งเป็นประเด็นร้อนของโลกค่ะโดยเฉพาะความเคลื่อนไหวแล้วก็ท่าทีล่าสุดของเหล่าชาติมหาอำนาจหลายฝ่ายนะคะมีการจับตาดูประเด็นความมั่นคงที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่เกิดวิกฤตความขัดแย้งรัสเซียยูเครนกับการระเบิดท่อส่งก๊าซ Nord Stream ค่ะซึ่งจนถึงขณะนี้ยังไม่ทราบนะคะว่าสาเหตุการระเบิดนั้นเกิดจากอะไรและมีใครอยู่เบื้องหลังหรือไม่แต่ล่าสุดมีข้อมูลออกมาจากอาร์เดนเวลช์ซึ่งเป็นเลขาธิการทั่วไปพรรคคอมมิวนิสต์ประจำรัฐควีเบกของแคนาดาเข้ามาให้ข้อมูลโดยอ้างว่าการสอบสวนอิสระจำเป็นต้องทำความจริงให้กระจ่างส่วนตัวของเขามองว่าสหรัฐน่าจะอยู่เบื้องหลังมากที่สุดในเหตุการณ์ดังกล่าวเนื่องจากว่าเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ทางด้านการเมืองโดยเดนมาร์กเยอรมนีและสวีเดนก็ได้ดำเนินการสอบสวนสาเหตุของเรื่องนี้แต่ยังไม่สามารถให้รายละเอียดทั้งหมดหรือระบุได้ว่าใครอยู่เบื้องหลังขณะที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนได้รับคำเชิญจากประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียเพื่อเดินทางไปยังรัสเซียในช่วงฤดูใบไม้ผลิปีนี้ขณะเดียวกันประธานาธิบดีปูตินยังกล่าวระหว่างการหารือกับนักการทูตระดับสูงของจีนอย่างนายหวังอี้ที่กรุงมอสโกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาว่ากำลังตั้งตารอการไปเยือนรัสเซียของผู้นำจีนขณะที่สถานการณ์ในยูเครนน่าจะเป็นหนึ่งในวาระสำคัญของการหารือระหว่างสองผู้นำส่วนทางหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal รายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงยังมีแผนในการหารือผ่านระบบทางไกลกับประธานาธิบดีเซเลนสกี้ผู้นำของยูเครนหลังเสร็จสิ้นการเดินทางเยือนรัสเซียแล้วก็จะเป็นการหารือกันครั้งแรกนับแต่ปฏิบัติการทางการทหารของรัสเซียเริ่มขึ้นเมื่อปีก่อนโดยเซเลนสกี้แสดงความต้องการที่จะพบหารือกับผู้นำจีนและตอบรับแผนสันติภาพ12ข้อที่นำเสนอมาจากฝั่งรัฐบาลจีนส่วนความเคลื่อนไหวของฟินแลนด์และสวีเดนที่ต้องการเข้าเป็นสมาชิกของนาโต้ล่าสุดค่ะอูฟคริสโตชอนซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีของสวีเดนได้กล่าวในแถลงข่าวอย่างเป็นทางการว่ามีความเป็นไปได้ว่าฟินแลนด์นั้นจะได้เข้าเป็นสมาชิกนาโต้ก่อนสวีเดนขณะที่ข้อเสนอของสวีเดนนั้นยังคงต้องเผชิญการต่อต้านอย่างแข็งกร้าวจากตุรกีโดยมีความชัดเจนมากขึ้นว่าตุรกีนั้นพร้อมให้สัตยาบันรับรองการเข้าเป็นสมาชิกนาโต้ของฟินแลนด์แต่อย่างไรก็ตามผู้นำของสวีเดนยังแสดงความมั่นใจว่าท้ายที่สุดแล้วสวีเดนก็จะได้กลายเป็นสมาชิกของนาโต้ซึ่งย้ำว่าการรับประกันด้านความปลอดภัยที่ขยายไปยังสวีเดนในระหว่างขั้นตอนการสมัครทำให้ประเทศมีความปลอดภัยมากกว่าก่อนที่สวีเดนจะยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกนาโต้และกรณีนี้ก็เกิดขึ้นเช่นกันหากฟินแลนด์เข้าร่วมก่อนสวีเดนสวีเดนและฟินแลนด์เนี่ยต่างก็หวังนะคะว่าจะได้เข้าเป็นสมาชิกนาโต้ในการประชุมสุดยอดนาโต้ซึ่งจะมีขึ้นที่ประเทศลิทัวเนียในเดือนกรกฎาคมนี้แต่ว่าตุรกีและก็ฮังการีนั้นเป็น2ประเทศที่ยังไม่ได้ให้การรับรองการขอเข้าเป็นสมาชิกนาโต้ของทั้ง2ชาติเพราะต้องได้รับการรับรองจากชาติสมาชิกนาโต้ทั้งหมด30ประเทศค่ะส่วนความคืบหน้าเรื่องการขยายเวลาข้อตกลงส่งออกธัญพืชจากทะเลดำเซอร์เกย์เวอร์ชินินรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศของรัสเซียได้กล่าวในแถลงการของรัสเซียก่อนการประชุมกับสหประชาชาติว่ารัสเซียนั้นไม่คัดค้านการต่ออายุข้อตกลงส่งออกธัญพืชจากทะเลดำแต่จะยอมขยายเวลาเพียง60วันซึ่งข้อตกลงส่งออกธัญพืชของยูเครนเกี่ยวข้องกับการส่งออกจากยูเครนเท่านั้นไม่เกี่ยวข้องกับการส่งออกของรัสเซียโดยข้อตกลงส่งออกธัญพืชของรัสเซียเป็นข้อตกลงอีกฉบับหนึ่งซึ่งก็ต่างตอนนี้รอการพิจารณาจากทาง UN ด้วยโดยมีจุดประสงค์เพื่อฟื้นการส่งออกทั้งอาหารและปุ๋ยของรัสเซียที่ได้รับการยกเว้นจากมาตรการคว่ำบาตรของประเทศตะวันตกข้อตกลงการส่งออกธัญพืชของยูเครนหรือว่าชื่ออย่างเป็นทางการก็คือความริเริ่มธัญพืชทะเลดำ
ที่ UN และก็ตุรกีนั้นได้ร่วมกันเป็นตัวกลางในการเจรจาเป็นผลสำเร็จเริ่มใช้ครั้งแรกเนี่ยเดือนกรกฎาคมปีที่ผ่านมาโดย UN รัสเซียและยูเครนมีการลงนามร่วม3ฝ่ายในข้อตกลงดังกล่าวเพื่อฟื้นการส่งออกจากท่าเรือ3แห่งของยูเครนในทะเลดำซึ่งข้อตกลงนี้เคยขยายเวลามาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อพฤศจิกายนปีที่แล้วโดยขยายไป120วันและจะสิ้นสุดในวันที่18มีนาคมนี้ประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครงผู้นำของฝรั่งเศสได้พบปะกับนายกรัฐมนตรีวิกเตอร์เออร์บานผู้นำของฮังการีที่กรุงปารีสเพื่อหารือถึงสถานการณ์ในยูเครนวิกฤตพลังงานอุตสาหกรรมทางการทหารของยุโรปนอกจากนี้สองผู้นำนะคะยังได้มีการร่วมรับประทานอาหารค่ำก่อนการประชุมสุดยอดผู้นำสหภาพยุโรประหว่าง 23-24 มีนาคมนี้โดยก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีของฮังการีเคยวิจารณ์สหภาพยุโรปที่คว่ำบาตรรัสเซียเพราะว่าทำให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจของ EU และล่าสุดนายกรัฐมนตรีฮังการียังกล่าวได้ว่า EU นั้นกำลังทำการสู้รบทางอ้อมกับรัสเซียผ่านการสนับสนุนยูเครนซึ่งปฏิบัติการส่งอาวุธช่วยยูเครนหรือว่าการตัดสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างฮังการีกับรัสเซียก็ถูกปฏิเสธมาแล้วก่อนหน้านี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ